พร้อมกับสถานีตำรวจนิคมพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเจ้าหน้าที่นิดนึงเมื่อมีประชาชนสงสัยก็เลยจะต้องถามกันนิดนึงนะครับลูกพี่ครับสวัสดีครับลูกพี่เดี๋ยวมีพอดีมันมีคนสงสัยว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยขับรถมีใบขับขี่ไหมมีดิขอดูหน่อยคือเพื่อยืนยันว่าเพื่อเป็นยืนยันว่าไม่ใช่เราจะยืนยันกันว่าตำรวจก็ไม่ได้รับข้อยกเว้นขอดูนิดนึงก็ผมไม่อยากยุ่งอ่ะเอ้าไม่ได้เอามาเนี่ยผมก็กดได้ไม่ก็คือว่ามันต้องแสดงใบขับขี่ถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่เลือกตรวจอ่ะเอายังไงผมลืมเอามาวันเนี้ยลืมเอามาจริงแต่กดดูที่ขนส่งมีถ้าลืมเอามาไม่ใช่ถ้าลืมถ้าไม่พกมาเนี่ยผิดหรือยังผิดไม่ก็คือว่ามันต้องแสดงใบขับขี่ถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่เลือกตรวจอ่ะเอายังไงผมลืมเอามาวันเนี้ยลืมเอามาจริงแต่กดดูที่ขนส่งมีถ้าลืมเอามาไม่ใช่ถ้าลืมถ้าไม่พกมาเนี่ยผิดหรือยังผิดอ่ะผิดก็พี่ก็เดี๋ยวผิดก็เดี๋ยวมันต้องไปเสียค่าปรับดิได้ผมเสียค่าปรับเลยพี่ปรับไปอ่ะโอเคนะเอาเดี๋ยวไปเสียที่ไหนเกณฑ์เมืองก็ต้องเสียที่เมืองนี่เอาไปเสียแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบที่เมืองนะได้ว่าไปเสียท่านได้เสียหรือเปล่าได้ไปดูโอเคเดี๋ยวผมตามไปเสียก่อนเห็นนะครับเป็นสภ.นิคมพัฒนานะขับรถไม่มีใบขับขี่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อน